อ๋อก็แสดงว่าชุดที่เราคราวนั้นเนี่ยทั้งสองคือเรายังอยู่อยู่หมดครบเลยจะไปเผาแล้วแต่เราหยิบมาดมทีนี้มันเกิดเป็นกลิ่นเหมือนกับเราเปิดฝาโลงครั้งสุดท้ายอ่ะที่เราจะเอาไปเผาเราได้กลิ่นแบบนั้นกลิ่นเน่าของจากศพที่ขึ้นมาจากศพที่เปิดโลงขึ้นมาเนี่ยนะเราก็เลยเอาวางลงรายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีเนื้อหารุนแรงเพศและการใช้ภาษาเพื่อให้เป็นอรรถรสในการรับชมเท่านั้นเรื่องราวทั้งหมดเป็นแค่เรื่องราวกันละครั้งหนึ่งไม่สนับสนุนให้ทำตามหรือลอกเลียนแบบพฤติกรรมเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนำนะครับฝากกดติดตามช่อง YouTube กันละครั้งหนึ่ง by Coke Zero ด้วยนะครับเพื่อมุ่งหน้าสู่1ล้าน Subscribe และฝากกดติดตามเพจกันละครั้งหนึ่ง by Coke Zero เพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารและการอัปเดตทางช่องเรากดลิงก์ไปใต้คลิปนี้เลยครับขอบคุณครับฉันก็เป็นแค่คนเล่าเรื่องราวเรื่องของคนที่เคยอยู่ข้างในประสบการณ์ชีวิตที่เคยผิดพลั้งพลาดไปในวันก่อนไม่เคยคิดที่ใครลองทำตามแค่อยากให้มันเป็นอุทาหรณ์คิดอะไรมากมายครับโดนซ้อมกระซ้อมไปผ่านไปแล้วก็ผ่านไปจนกระทั่งปลดต่างคนต่างปลดออกมากันสุดท้ายแล้วก็ได้ปลดกลับไปปลดเป็นรุ่นแล้วหน่วยรบครับต่อรอบพันสองอันนี้ก็ปลดประจำการมาครับแล้วออกมาใช้ชีวิตยังไงต่อพี่ความที่เราไม่กลัวคนอ่ะเราไปไหนมีเรื่องมีราวเราก็ไม่กลัวใครปืนผ่านหน้าไม้เราก็มีเรื่องมาเรื่อยก่อเหตุตรงนู้นมั่งเคยตรงนี้มั่งอะไรเงี้ยเรามาเรื่อยเรื่อยไปหมดจนกระทั่งไปมีเหตุการณ์ที่ยิงเจ้าที่ตำรวจมีเรื่องกันในร้านตำรวจมาเราก็ยิงสู้กับตำรวจแล้วก็มีสารวัตรกำนันแต่ตอนนั้นเราก็มีหลายคดีที่มันเป็นคดีแต่เขาไม่รู้ว่าเป็นใครอ่ะตอนนั้นเราไปสืบมาเป็นพยายามฆ่าทั้งหมด7คดีแล้วทีนี้เราก็มามีเรื่องกับตำรวจอีกเริ่มอยู่ไม่ได้แล้วยิงกับตำรวจชุดนั้นก็ตามหาเราแต่ก่อนหน้านั้นที่เราจะไปยิงตำรวจเราก็โดนเจ้าที่ตำรวจอุ้มไปทำประวัตินักเลงทีนี้พอไปทำประวัตินักเลงเสร็จก็มีเจ้าของค่ายมวยค่ายหนึ่งครับก็มาเอาเราออกจากที่ตำรวจมาช่วยมาเดินเรื่องให้เรามาเดินเรื่องให้เราแกก็เลยบอกเราว่าเป็นมีเรื่องอะไรเราบอกว่าเราโมโหคนเนี้ยเราก็ต้องจะไปฆ่าคนนี้แหละเขาขอเราว่าไม่ให้ทำครับเขาถามหรือทำบ่อนอยู่ไหมเหรอบอกครับผมก็ทำอยู่แล้วหรือเนี่ยเสียยังไงแล้วบอกผมก็ให้เป็นรายเดือนเขาก็ไม่เอาอะไรเรานะครับเพราะเราก็ทำไปขอญาติทำเขตที่เขาเล่นได้ทีนี้เราก็บอกว่าผมเดินยืดมีดไปด้วยมีดผมอ่ะเขาก็บอกว่าเอามีดของหรือคืนไปแต่ประวัตินักเลงเราก็ไปขึ้นที่โรงพักนั้นไปแล้วมันเป็นคนละเขตกับพื้นที่ที่เราอยู่ตอนนั้นเขาก็มาอุ้มเราก็ตั้งข้อหาเรายิงกันกลางซอยมีคดียิงเราก็ไม่ได้ทำแต่เราคนเอาลูกปืนไปให้เขาว่าเราพัวพันยาเสพติดต้องสุ่มโจรตั้งตัวเป็นอ้างยี่ด้วยฟาร์มให้เราก็เป็นคนตรงๆแล้วบอกไม่เอาเผาโรงเรียนภาคใต้ด้วยเขาก็เลยบอกพูดไปชดมึงอย่ามากวนตีกูนะครับถ้ากูมันก็อยากจับไอ้คนพวกนี้เดี๋ยวมันก็มีคนมาช่วยแกก็วางนี้แกก็ปล่อยเราออกมาจนกระทั่งเรามามีเรื่องอีกทีนี้ยิงกันแล้วไงสู้กันแล้วสุดท้ายเราก็หนีจนจะเข้าบ้านอยู่แล้วยังไม่หันลงรถแล้วเราเห็นรถมันสาดไฟเข้ามาเราก็เป็นทหารเก่าครับเราก็นั่งคุกเข่ายิงส่วนรถเลยพอยิงส่วนรถไปเสร็จมันก็วิ่งใส่เราเลยเหมือนจะชนเราแล้วเราก็รีบหนีเข้าบ้านคือเราก็หาทางออกแล้วทีนี้เขาจับเราได้ขึ้นวอไปพื้นที่ที่เราก่อเหตุทีนี้เราก็จะเคลียร์เราบอกว่าไหนถ้าวัดกำนันมาคุยกันหน่อยเราก็กะให้ 4-5 หมื่นอะไรเงี้ยแล้วก็จบกันไปทีนี้เขาไม่เอาเขาจะเอาปืนคนนี้จะเอาปืนคนอื่นจะเอาตังค์เรารู้ว่าปืนเรายิงไปเหลืออีก3นัดเองทีนี้เรายิงได้แค่3นัดอ่ะยิงเต็มที่ก็คนเข้ามานั้นมีปืนทุกคนอ่ะแล้วอยู่ข้างนอกอีก2กระบะหาวิธีหนีเลยดีกว่าหยิบโทรศัพท์แกล้งเดินออกมาพอเรามาเจอนาย10อีกคนนึงอยู่ข้างนอกบ้านครับเขาอยู่ในพื้นที่บ้านแต่อยู่นอกตัวบ้านเขาก็บอกเราว่ามึงจะไปไหนเราบอกผมจะไปฉี่มันก็บอกมึงไม่ต้องไปนั้นผมจะไปขี้มึงก็ไม่ต้องไปเราก็โมโหแบบว่าไอ้ห่าเบอร์มันก็ไม่เจอแต่มึงอันนี้เราก็รูดซิปเยี่ยวต่อหน้าเลยเราก็ฉี่ลงพื้นไปเนี่ยน้ำมันก็กระเด็นใส่เท้าชักปืนขึ้นเลยเขาก็ด่าเราเขาบอกกูจะต้องหาปืนมึงให้เจอมึงไม่ต้องไปไหนทั้งนั้นเข้าไปหาปืนในห้องเราก็ได้แต่ลูกปืนได้แต่แม็กปืนได้อะไรไปหากใครดูคลิปนี้อยู่สนใจติดต่อโฆษณาไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มอาหารหรือผลิตภัณฑ์ทุกชนิดสนใจติดต่อได้ที่แอดโคซีโร่รับประกันคุณภาพในการทำงานแบบมืออาชีพจนกระทั่งนายดาบอีกคนนึงเฝ้าเราอยู่เราก็เดินโทรศัพท์ได้จังหวะเราก็กระโดดหนีเลยขึ้นกำแพงเราก็นั่งอยู่บนกำแพงประมาณ 2-3 นาทีดูดิว่าจ
จะตามเราไหมทีนี้มันเข้ามุมมืดน่ะเขาก็ตะโกนว่าต่อยหนีไม่ได้ต่อยหนีไปแล้วจนกระทั่งเราก็หนีไปอยู่บ้านพักพวกเราก็รู้แล้วเราอยู่พื้นที่นี้ไม่ได้แล้วเรื่องมันหลายเรื่องแล้วตอนนี้มันมีทั้งพยายามฆ่าทั้งฆ่าอะไรเงี้ยมันพัวพันกันไปหมดแล้วครับแล้วมีเหตุที่ไหนก็ช่างก็ต้องมาที่เราแล้วเพื่อนกินงานมันเกิดก็อยากจะเจอเราเราบอกเราไม่สะดวกหรอกพอเราบอกไม่สะดวกแต่ก็บอกผมรู้มาแล้วว่าไปยิงใครมาเราก็เลยบอกว่าเขาไม่อยากไปหรอกเราก็หนีตำรวจอยู่มาเถอะมาเถอะเขาก็พาเราไปกินพาไปหลบไปกินเหล้าไปอะไรเงี้ยตอนนั้นลูกเราก็เล็กเราก็เลยมีความรู้สึกไงไม่รู้อ่ะก็เลยกลับเข้าไปเอาปืนแต่ว่าแม็กที่หาไม่เจอก็ยังมีแล้วก็ลูกก็เหลือแค่นั้นเองครับก็พกปืนเอารถไปคืนเพื่อที่เราจะกลับบ้านไปเจอคนเจ้าถิ่นอ่ะหาเรื่องเราอีกเขาก็โวยวายด่าพ่อล่อแม่เราด่าพ่อล่อแม่เลยนะใช่เราก็เข้าไปบ้านเพื่อนที่เราหนีไปหลบอยู่เราบอกว่าเอารถมาคืนแล้วก็ถามเฮ้ยบ้านตรงนี้บ้านใครรู้จักไหมมันบอกว่ารู้มันก็เป็นขายใหญ่อยู่ที่นี่แหละแต่ทีนี้เราก็เลยบอกเพื่อนเราว่าถ้าเราขับออกไปเราได้ยินเสียงปืนแสดงว่ามันด่าเราเองก็ออกจากนั้นเราก็เปลี่ยนเสื้อผ้าหมดเพราะเราใส่ชุดจะไม่ซ้ำเลยพอเราออกมาเสร็จก็เจอไอ้คนเดิมเลยทีนี้ด่าแม่เราแบบเสียหายเลยโอ้โหเราก็โดดลงรถยิงเลยมันก็โดดหลบแล้วก็วิ่งกวดเลยตามยิงจะยิงตายในบ้านแหละทีนี้ไอ้คนขับรถเรามาตะโกนพี่เรื่องเก่ายังไม่จบเลยนะมีเรื่องใหม่ด้วยหนีไปไหนเนี่ย เราก็เลยได้สติเดินกลับมาขึ้นรถหนีหลบๆซ่อนๆแล้วตอนนั้นอ่ะชีวิตเราเริ่มอยู่ไม่ค่อยได้แล้วแล้วก็มีเหตุที่จ้างยิงตรงนี้ด้วยตอนนี้บี้จะเล่าบอกว่ามันเริ่มก้าวเข้ามาความเป็นมือปืนที่ฉายามันต่อหลังมาคือต่อยมือปืนเนี่ยนะแต่จริงๆที่เขาเรียกกันจริงก็ต่อยอมน้อยแต่ไอ้คำว่ามือปืนเนี่ยเป็นคนอื่นที่ได้มาเจอเขาก็เรียกของเขาเองแต่เราเนี่ยก็ได้ไปพัวพันเรื่องพวกนี้จริงครับก็สุดท้ายก็จะไปเจอคนเขามาจ้างเราจ้างให้เราไปยิงตรงนี้เงินอยากได้เท่าไหร่เข้ามาพูดกับเราคำนี้ทุกครั้งให้ยิงคนนี้ให้ทำคนนี้อยากได้ตังค์เท่าไหร่เข้ามาเราก็ทำมาให้ก็ไหลหนแล้วทีนี้มีอยู่หนึ่งเราไม่ทำให้ก็คือว่าไปฆ่านักดนตรีทีนี้เราก็ไปนั่งเฝ้าแต่เช้าแล้วเห็นไอ้นักดนตรีคนนี้มาแล้วเป้าหมายแล้วมาหมดแล้วแต่เราไปคนเดียวเราก็นั่งรอมันเนี่ยทีนี้แก้วตรงหน้านักดนตรีเนี่ยเต็มหมดเลยพี่ขอเพลงเล่นคนเดียวเหยียบนี่เป่านี่เล่นพินเล่นกีตาร์ร้องด้วยเราก็นั่งคิดว่ามันก็ทำกินของมันเรายิงมันก็ยิงมันแป๊บเดียวก็ตายแล้วคนอย่างนี้มันไม่น่าฆ่าหรอกเราก็เลยเดินถือแก้วไปให้มันว่าร้องเพลงเพราะมันก็ถามเรากลับมาเลยพี่เอาเพลงอะไรครับแต่มันไม่รู้เราจะไปฆ่ามันเราก็บอกว่าเอาเหล้ามาให้ชื่อยาป่ะเนี่ยเขาบอกใช่ครับพี่มีคนเขาจะฆ่าเองแต่พี่ไม่บอกหรอกว่าใครเองไม่ต้องมาเล่นดนตรีที่นี่ได้ไหมมันก็บอกกับเราว่าหลังจากวันนี้ผมจะไม่มาเหยียบที่นี่เลยมันก็กราบอกเราเลยแล้วก็ร้องเพลงให้เราฟังเพลงด้วยนะแต่เราก็จำไม่ได้แล้วเพราะว่ามันนานแล้วเราก็ปล่อยไปคนมันทำกินอ่ะเราก็เลยไม่ทำดีกว่าเขาเหนื่อยกว่าเราอีกเราก็เลยปล่อยไปมีคนนึงให้เราปล่อยทีนี้อยู่ไปอยู่มาจนกระทั่งใครก็อยากแจ้งตำรวจแล้วเพราะเราเริ่มเป็นที่เป้าหมายของตำรวจแล้วแจ้งไปก็อาจจะมีผลงานแล้วจะไปมีอะไรก็แล้วแต่เราก็ไม่รู้ว่าเขาไปได้อะไรกันจนกระทั่งเขาไปโดนจับหรือยังไงกันมาก็ไม่รู้แล้วเขาก็ไปเป็นสายตำรวจเขาก็พาตำรวจมาบ้านเราแต่เราไม่รู้ตัวพอตำรวจมาเราก็ไม่เคยออกไปเจอเลยนะมาเจอลูกมาเจอแฟนเรามีคนแต่งตัวคล้ายคนนี้ทะเบียนรถนี่มาคือตำรวจมาเราจะหลบจะหนีตลอดลูกน้องเราอ่ะมันก็คาใจว่าตำรวจชุดนี้มาทำไมมันก็ขี่ตามตำรวจดูอีกทีครับทีนี้มันไปเจอไอ้คนที่เป็นคนแจ้งอยู่กับตำรวจด้วยสายตำรวจเนี่ยนะใช่ทีนี้มันก็เลยโทรถามมาบอกกับเราว่าพี่ไอ้นี่มันเป็นสายจริงนะไอ้คนนี้เขาจะซี้กับน้องเมียเราแต่กับเราไม่สนิทกันเราก็เลยถามน้องเมียเราว่าเฮ้ยพวกมึงแจ้งตำรวจมาบ้านกูหรือเปล่ามันก็บอกว่ามันไม่ได้แจ้งเราก็ถามว่าแล้วไอ้แม็กแจ้งหรือเปล่าแต่ตอนนั้นเราเริ่มรู้แล้วมันเป็นสายแล้วจนกระทั่งเราก็สืบจนคนเริ่มไม่เข้ามาในกอกซอยนี้แล้วคือว่าคนเริ่มรู้ตัวว่าตัวเองมีแผลแล้วอ่ะก็เริ่มหลบเราก็สั่งน้องเราว่าเจอที่ไหนอุ้มมาเลยไม่มาให้ตัดนิ้วตัดหูมาเลยเราก็สั่งไปคำนี้ถึงวันที่25มกราคือวันก่อนที่จะก่อเหตุวันนั้นอ่ะเราจะเล่นนกกระรอกจุกไงทีนี้ก็มีน้องมาขอเทียบเสียงนกเอานกตัวเองลูกกันอ่อนมาขอเทียบเผาอะไรเงี้ยทีนี้น้องคนนั้นก็ดันถามว่าพี่เจอแม็กจิมหรือเปล่าเราก็บอกว่ายังไม่เคยเจอเลยไอ้สองคนเนี้ยตามหามันอยู่เขาก็เลยบอกกับมาว่าเมื่อเช้าเนี่ยผมเติมน้ำมันผมเจอผมก็เลยถามว่าเข้าไปหาพี่หรือยังเขาบอกว่าฝากบอกด้วยนะว่าอย่านึกว่ากูกลัวมึงนะมีคำพูดฝากมาแล้วอีกแต่ตัวเราเนี่ยคิดไว้ในใจว่าถ้าไอ้คนพวกนี้ที่กลุ่มนี้ถ้าหลุดเข้ามาเจอกับเราเมื่อไหร่แล้วก็เอาไม้กระบองอ่ะซ่อนไปแล้วจะตีมันด้วยไม้เรื่องมันผ่านไปจนน้ำท่วมปี54จนกระทั่งมาเก็บนั่งร้านที่หนีน้ำกันตอนนั้นน้ำท่วมใหญ่เลยน้องเมียเราก็มาเก็บนั่งร้านเราก็เลยถามว่าเฮ้ยกูถามมึงจริงเหรอ
เรื่องมันผ่านไปเป็นเดือนฝ่าแล้วครับว่าพวกมึงใครแจ้งตำรวจวันนั้นไอ้คนที่เคยเราถามครั้งก่อนมันก็ไม่บอกเราทีนี้วันนั้นมันสึกบอกผมไม่กล้าบอกพี่เดี๋ยวพี่ฆ่ามันแล้วถามว่าใครมันก็บอกเลยชื่อนี้ชื่อนี้เป็นสามตำรวจบอกมากี่คนพี่สองคนสองคนก็บอกชื่อบอกอะไรมาหมดเดี๋ยวเจอกันน้องๆเราก็จะมีตามหาในกลุ่มเราตามหาให้เรา26ไอ้น้องคู่คดีมันมากินเหล้ากับน้องเราที่บ้านไอ้คู่คดีของเราอ่ะก็แฟนโทรมาว่าเดี๋ยวจะต้องไปรับเมียตอนเวลาเท่านี้เท่านี้จะเลิกงานแล้วก็ต้องไปรอก่อนไอ้คู่ดีเราก็ออกไปคู่ดีออกไปไปเจอไอ้ที่เราตามหามันลากคอมาเลยอุ้มมา2คนเลยกำแพงอ่ะมันสูงไอ้คนนี้มันตัวเตี้ยฝั่งกำแพงนิดนึงแต่เพื่อนไอ้คู่ดีเรามันสูงกว่าดึงคอเสื้อมาพี่ต๋อยผมเอาของฝันมาให้ก็ดึงคอเสื้อยกโจทย์เราขึ้นมาเราไม่ได้คุยอะไรเลยเราก็ออกไปหาเลยซ้อมเลยทำร้ายร่างกายจนเต็มที่อ่ะคู่คดีเราก็ทำด้วยเหมือนกันแต่ว่าก็ไม่เท่าเราเพราะเราเป็นคนแค้นนะเราก็ทำทุกอย่างเต็มที่เลยกระทืบต่อยเขาซอกเตะจนมือไม้ซ้อนหมดเจ็บหมดแล้วขาเขยเจ็บหมดแล้วเป็นห้อเลือดห้อเลือดหมดแล้วเราก็บอกไอ้น้องข้างในที่นั่งอยู่เฮ้ยเอ็งเดินเข้าไปหยิบไม้ตรงโพงนั้นมาดิเพราะเราตั้งใจไว้ว่าถ้าเจอเมื่อไหร่ก็จะเอาไม้เนี่ยตีมันเราก็เลยเอาไม้เนี่ยตีทุบตีหมดอ่ะตีหน้าตีหัวตีมือไม้รับอะไรตีหมดไม่ฟังเสียงแล้วครับวันนี้เป็นไงเป็นกันเราหนีมาเยอะแล้วด้วยแล้วเราก็ทำมาเยอะแล้วเราก็ไม่เคยกลัวหรอกเราก็ตีไม่ฟังเสียงเลยจังหวะนั้นอ่ะเหลือไปเห็นอีกคนนึงมันแอบดูเราอยู่ที่มา2คนอ่ะเราก็บอกคู่ดีไปอุ้มเข้ามาเลยทีนี้เราก็ถามมันเองมันก็ยังไม่ตายนะไม่ได้เป็นไรถึงขั้นตายแต่ว่าเลือดทั้งตัวแล้วก็นั่งพิงกำแพงแล้วก็ถามว่ามึงจะบอกกูไม่บอกถ้ามึงไม่บอกกูมึงตายตรงนี้แหละพอไม่บอกเราก็ยิงเลยยิงเขาหน้าท้องยิงคนแรกหรือคนที่สองพี่ยิงคนแรกคนแรกที่สะง่อมไปแล้วนะแต่คนที่สองเนี่ยเราใช้ไม้อะทัดดอกไม้ไปทีเดียวแต่ว่าตีแค่ครึ่งแรงถ้าตีแรงตายได้ก็คือล้มไปแล้วเราก็ปล่อยให้สลบไปก่อนทีนี้เรายิงไอ้คนแรกอะเข้าหน้าท้องหนึ่งนัดมันก็สะดุ้งถามว่ามึงจะบอกไม่บอกไม่บอกแล้วก็ยิงอีกทีเนี้ยเสียงปืนครั้งที่สองเนี่ยคนที่นอนสลบอยู่อ่ะครับมันกระดกหัวขึ้นมาแต่ก่อนที่เราจะตีเขานั่งยกมือขอชีวิตอย่าฆ่าเขาเลยอะไรเงี้ยถ้าเราฆ่าหมดเราก็เลยหันเข้าไปก็ยิงกอกปากเลยเข้านี่ครับทะลุออกประมาณขมับนี่แหละเลือดก็ทะลักเลยแต่ขาคนเนี้ยเขายกขึ้นข้างนึงแล้วก็มันก็สั่นแล้วก็ตกลงแล้วก็รู้แล้วครับตายแล้วขาดใจแล้วทีนี้ไอ้คนนั้นนำไปไหนไม่ได้เรายิงไว้สองนัดเราก็เลยปีนเข้าบ้านไปใส่เสื้อเพราะเราต้องหนีแล้วก็ใส่เสื้อเผื่อกลางทางเราหนีไม่รอดเราก็เปลี่ยนเสื้อเราก็ไปอีกได้อะไรเงี้ยคิดอย่างนี้ทีนี้เราก็เลยกระโดดลงมาเสร็จแล้วก็เดินไปได้ประมาณ10-15ก้าวคู่คดีมันก็หันมาบอกว่าเฮ้ยต่อยยังไม่ตายนะครับเราก็เลยหันเข้าไปแต่เราหันเข้าไปนะเห็นเขาเปิดเสื้อรูมยิงอย่างเงี้ยคนที่โดนยิงอะนะมันก็เปิดรูแผลตัวเองอยู่แผลตัวเองเราก็ด้วยความที่คาใจแล้วฆ่าหมดเลยเล็งปืนใส่เบ้าตาเราก็นึกไงไม่รู้ก็เอียงแบบยิงเข้ากับหมับมันก็น่าจะออกท้ายทอยนี่นั่งคอพับมันก็คอกคอกเงี้ยนะครับเราก็เดินออกระหว่างที่เราเดินออกมาขึ้นรถน่ะมันมีกล้องวงจรปิดแต่เราอะขึ้นฝั่งป่านั่งหน้ากล้องก็ไม่เห็นเราเลยก็เห็นคนขึ้นท้ายคนขับรถแล้วก็นั่งออกจากเนี้ยไปลงที่พุทธมณฑลสาย4หนีแล้วครับหาพวกหนีคดีเนี้ยไปเรื่อยเลยจนกระทั่งเราไปอยู่วังน้ำเขียวทีเราก็ขึ้นไปอยู่บนเขาเลยผู้ใหญ่ท่านนึงพาไปเขาเป็นรีสอร์ทเป็นอะไรทีนี้เราไปอยู่ได้3คืนตำรวจก็เริ่มมารู้แล้วแต่เราก็ไม่รู้ว่าได้เบาะแสไงทีนี้3คืนก็มีรถตู้2คันมาจอดในหุบเขาแต่เขาเรามันสูงกว่าเขาเรามองไปมันไกลมากแต่มันเห็นเป็นว่ารถตู้ขาวๆ2คันจอดอยู่ประมาณ3ทุ่มหมาที่นั่นมันก็เห่ากระโชกกันยันตี5แต่เราเคยเป็นทหารเก่าเราก็มองจากแสงไฟพอดีเขาเดินตัดหน้าไฟเขาเปิดอยู่ตรงนั้นเราเห็นประมาณ 7-8 คนที่เดินตัดหน้ารถครับเราก็มีความระวังของเราอยู่แล้วแต่ตอนนั้นขาเราก็ยังซนหมดเลยทั้ง2ข้างที่เราเตะไว้เราก็เลยเตรียมสัมภาระเพื่อที่จะหนีเอาตัวรอดทีนี้มันก็หายไปอีกไปเป็นอาทิตย์ทีนี้ก็มีรถแจ๊สมาจอดคราวนี้มาทางทิศนี้แล้วมาคนละทิศแล้วเราก็ใช้กล้องส่องทางไกลส่องไปกล้องอ่ะมันไม่ได้มาตรฐานมันตกก่อนที่จะถึงคนกลุ่มนี้คือระยะความไกลเนี่ยมันไม่ถึงไม่สามารถถึงแต่เราเห็นพอเห็นได้แหละว่ามีคนอยู่มีคนประมาณ 7-8 คนแต่สะพายกระเป๋าก็ลงมาทีนี้เราก็เริ่มหลบคือไม่มีใครเจอเราเลยครับแบบนั้นก็คือเราอยู่กับเจ้าของภูเขาอยู่ไปอยู่มาอีกก็มีรถมาทางทิศนี้อีกแล้วเปลี่ยนทิศมาอีกทีนี้เปิดประตูหมดเลยแต่คนไม่เห็นแล้วไปไหนทีนี้เราก็เริ่มคิดว่าเราอยู่ไม่ได้แล้วเราก็เลยตัดสินใจว่าคนโบราณเขาบอกว่าฆ่าคนก็ให้เผาชุดทั้งหมดที่เราเคยฆ่าเขาอ๋อก็แสดงว่าชุดที่เราฆ่าวันนั้นเนี่ยทั้งสองคือเรายังอยู่อยู่หมดครบเลยจะไปเผาแล้วแต่เราหยิบมาดมทีนี้มันเกิดเป็นกลิ่น
เหมือนกับเราเปิดฝาโลงครั้งสุดท้ายอ่ะที่เราจะเอาไปเผาเราได้กลิ่นแบบนั้นกลิ่นเน่าของจากศพที่ขึ้นมาจากศพที่เปิดโลงขึ้นมาเนี่ยนะเราก็เลยเอาวางลงแต่เราก็ไม่กลัวผีนะเราก็เตรียมผ้าชุดนี้2ชุดนี้รองเท้าหมวกเมือกทุกอย่างเผาหมดก็ให้พี่ไปพี่ก็เอาน้ำมันไป5ลิตรไปเผาในหลุมลึกๆเลยครับแกก็นั่งเผาอยู่เป็นชั่วโมงอ่ะอยู่มาอีกวัน2วันเราก็จะหนีลงจากเขานี้แหละก็อยู่ไม่ได้แล้วมา3ทิศ3รอบแล้วก็ให้พวกเราที่เป็นทหารมารับเขาก็ขับมารับเลยซื้อชุดตัดอ้อยตัดเอ้ยคือว่าเป็นชาวบ้านไปแล้วแต่งตัวให้เหมือนชาวบ้านทั่วไปเป็นโมงเป็นอะไรกลมกลืนกับเขาไปแล้วก็ไปอยู่ใช้ชีวิตแบบคนไร้แล้วแล้วทีนี้พี่คนเนี้ยที่เอาน้ำมัน5ลิตรไปเผาให้เราครับแกก็ไปเผาอยู่เป็นชั่วโมงเลยรองเท้าคอนเวิร์ตอ่ะของ US น่ะพื้นมันเผายากมันไหม้แต่มันไหม้ไม่หมดง่ายๆอ่ะซึ่งเป็นของแท้อ่ะมันเป็นจําเป็นอย่างนั้นมันก็จะไหม้อยู่อย่างนั้นมันก็ยังไม่หมดสักทีครับทำลายหลักฐานกันให้หมดเขาก็เดินกลับมาที่เราครับพอต่อยพี่มีอะไรจะเล่าให้ฟังเขาบอกว่าเสื้อผ้าต่อยที่พี่เผาอ่ะพี่ได้กลิ่นศพคนตายแต่เราอ่ะได้กลิ่นก่อนที่จะไปเผาแล้วเราไม่พูดกลัวเขากลัวแต่เขามาพูดกับเราแบบนี้เราก็เรื่องลี้ลับแล้วจากไม่เคยเชื่ออะไรมาก่อนเนี่ยเพราะเราดมเองเราไม่ได้บอกเขาไงไอชุดเสื้อผ้าที่พี่ใส่ก่อเหตุเนี่ยนะ คือไม่ได้โดนเลือดไม่ได้โดนอะไรเขาเลยถูกไหมไม่มีเลือดเพราะว่าเป็นชุดที่เปลี่ยนมาจากเดิมเราก็ยืนยิงระยะใกล้ๆอย่างเงี้ยแล้วก็ระยะสุดท้ายก็คือยิง10กว่า9สิบกว่า9ที่ไม่มีเลือดอะไรที่มาติดเราเราก็นึกไม่แน่ใจแต่เราก็ไม่พูดเพราะเรากลัวเขากลัวตอนนั้นเราก็อาศัยเขาอยู่ด้วยไอเขาก็ต้องกลัวตำรวจด้วยอย่างเงี้ยต้องมากลัวเรื่องแบบนี้อีกเหรอเราก็เลยไม่บอกทีนี้ก็เลยให้ติดต่อพวกเราที่คบกันมา20กว่าปีเราก็โทรแอบโทรศัพท์ไปเราก็ซื้อซิมไปหมดเลย78อันใช้ก็หักสมัยนั้นมันไม่ได้ GPRS อะไรมันไม่ค่อยมีแบบสมัยนี้หรอกทีนี้ก็โทรไปหาเพื่อนเราถามแล้วว่าต่อยอยู่ที่ไหนรู้เปล่าว่ามีรางวัลนำจับ 50,000 แล้วตอนนั้นน่ะข่าวมันลงว่าพัวพันยาเสพติดด้วยเพื่อนก็พูดสวนกันมาว่ารู้นิสัยเราว่าเราไม่ยุ่งกับเรื่องพวกนี้เราบอกไม่เป็นไรแล้วยานี่ที่ในข่าวมันลง 48,000 เม็ดคือเอามาเกี่ยวเนี่ยคือเพราะว่า2คนนี้ไปเคยยุ่งเกี่ยวหรือว่าไงพี่หรือเคยพัวพันไม่เกี่ยวเลยเราก็ไม่รู้มันเป็นวิธียังไงของเจ้าที่ตำรวจหรือการทำข่าวยังไงเราไม่เข้าใจแล้วตอนนั้นน่ะมีมือปราบท่านนึงที่เป็นมือปราบดังๆเลยเขามาที่เกิดเหตุท่านก็มาก็ถ้าเราสู้ให้วิสามันทิ้งเพราะว่าเราก็สู้มาหลายที่แล้วไงประวัติเรื่องการประวัติอาชญากรเรานี่คือเยอะแยะแล้วพอมีมาแล้วมีชื่อมีประวัติมีอะไรมาหมดแล้วครับข่าวตัวนี้คือคนที่บ้านเราพูดให้ฟังครับแล้วก็คอมมานโดก็ลงทุกซอยที่บ้านเรานะที่บ้านเราทีนี้เราก็โทรไปหาเพื่อนคนนี้เพื่อนคนนี้ก็บอกกับเราถ่วงก็มากลับมาเลยว่าต่อยสำหรับต่อยนะเนี่ยคดีน่าจะฆ่า 4-5 คนก็แล้วแต่มาอยู่กับผมเลยเดี๋ยวผมปลูกบ้านมาให้อยู่เตรียมจะไปที่นี่แหละแต่เราก็ย้ายจากตรงเขาไปอยู่ค่ายทหารที่นึงไม่มีใครเคยเจอเราเลยแต่สุดท้ายเราก็ไปถูกจับที่บ้านหลังนี้นะแต่ตอนนั้นเราโทรไปก็คือคนนี้ก็บอกแล้วว่ามีรางวัลนำจับโทรไปหาเพื่อนที่ราชบุรีเพื่อนราชบุรีก็บอกเฮ้ยข่าวมันออกนะมีรางวัลนำจับ 50,000 นะตอนนั้นเราหนีไปไหนลำบากแล้วคือต้องออกข่าวโทรทัศน์ออกข่าวหนังสือพิมพ์เลยนะพี่ออกอยู่หลายวันแล้วไม่มีคู่คดีด้วยอาทิตย์2อาทิตย์คู่คดีก็โดนจับไปก่อนก็มีมันก็โดนจับเราเป็นคนสุดท้ายทีนี้เราก็ลงจากตรงนั้นมาอยู่ที่ค่ายทหารบ้านพักค่ายทหารใช่เราก็ไปอยู่แล้วก็ไม่เคยออกจากบ้านไม่เคยไปไหนก็คืออยู่กินอยู่อย่างนั้นอ่ะอยู่ฝังตัวอยู่เลยจนกระทั่งมีคนโทรมาบอกเราว่าตำรวจมาถึงที่ฉะเชิงเทราแล้วคือเรามีบ้านพี่สาวอยู่ก็เริ่มประชิดเข้ามาแล้วเริ่มตีวงหาเรามาถึงญาติพี่น้องเราไปหมดแล้วเราก็เริ่มคิดแล้วเราจะไปหาเพื่อนแล้วแต่ตอนนั้นน่ะเราได้เอาปืนไปฝากบ้านพวกไว้แล้วครับต้องเดินทางต้องอะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากจะมาเอาปืนอีกแล้วอยากจะพกติดตัวไว้เป็นไงก็เป็นอ่ะแล้วอย่างนึงเราก็ยังไม่รู้ว่าเราจะต้องไปกินอยู่ยังไงจะต้องไปยังไงใครจะเอาเรามั้ยอะไรอย่างงี้เราก็เลยเริ่มที่มีความคิดที่ว่าจะกลับมาเอาปืนที่ซ่อนอยากจะเก็บไว้ป้องกันตัวด้วยสองคิดสองใจจนกระทั่งวันนั้นน่ะเรามีความรู้สึกยังไงไม่รู้มันเหมือนเป็นลางสังหรณ์อ่ะเราก็มีความรู้สึกว่าเหมือนคนปีนบ้านมาเต็มไปเลยเราก็เลยแหวกม่านดูเราก็มองดูมันไม่มีคนแต่เราก็พูดกับน้องที่เราอาศัยอยู่บ้านเขาเขาก็ไปดูเขาบอกพี่คิดมากไปป่ะพอเขาพูดคำนี้เราก็เลยเงียบไม่พูดครับเดี๋ยวหาว่าเราคิดมากวันนั้นเรารู้สึกคิดถึงแม่ไม่เคยโทรเลยเป็นเดือนมาแล้วหนีคดีเป็นเดือนๆแล้วเราก็ไม่เคยโทรเลยอยากจะโทรหาแม่เสือซิมมันสุดท้ายแล้วโทรศัพท์ไปหาแม่ถามแม่ว่าโทรศัพท์เครื่องนี้ตำรวจเจอไหมเขาบอกไม่เจอทีนี้พี่สาวคนโตก็พูดมาว่าไปมอบตัวไหมเราบอกเราไม่มอบแม่ก็บอกระวังเขาจับทางโทรศัพท์อะไรเงี้ยแต่ตอนนั้น
มันเริ่มมีดาวเทียมไงเขาก็เอาดาวเทียมยิงพวกสัญญาณนี่แหละเพราะตอนนั้นเราเป็นอาชญากรแล้วเขาก็เอาไปขอพวกองค์การโทรศัพท์เพื่อจะเอาเบาะแสทั้งหมดว่าใครรู้จักกับเรามั่งใครติดต่อมาหาเรามั่งอะไรเงี้ยพอถึงเวลาที่ว่าเราเห็นคนแล้วเราก็ไม่พูดอะไรจนกระทั่งเราโทรหาแม่บอกแม่ไม่ต้องห่วงผมแล้วก็หักซิมทิ้งแล้วก็วางโทรศัพท์พอวางโทรศัพท์เท่านั้นแหละมันมีเสียงประตูเปิดดังแก๊กแต่ตรงที่เรานั่งอยู่ทุกวันเราจะนั่งอยู่ตรงเนี้ยเราจะเปิดหลังคาไว้แล้วเพราะเราไปดูทางหนีไปหมดแล้วเพื่อพร้อมที่จะหลบหนีได้ปีนแล้วก็มีโต๊ะตัวนึงไว้ขึ้นหลังคาเปิดกระโดดผ่านลงสีไปรางรถไฟไปขึ้นรถไฟหนีอะไรแล้วเราก็เตรียมไว้หมดแล้วเราวางแผนไว้หมดแล้วแต่ว่าไม่ทันเปิดประตูมาแก๊กก็เหมือนกับปกติแล้วก็ไม่คิดเราคิดว่าน้องที่อยู่เขาเลี้ยงไก่อยู่ด้วยครับนึกว่าเขาเป็นคนเปิดประตูแต่พอเปิดมาเราหันเงยหน้าขึ้นไปอ่ะปืนก๊อกมันจ่อหัวแล้วแหละมาเป็นฝ่ายเลยครับทั้งก๊อกทั้ง M16 ทั้ง11แล้วปืนเต็มไปหมดแล้ว20-30กระบอกแล้วสิ่งที่เราเห็นนั่นคือผู้ชายใส่ชุดหัวแล้วโม่งเขาก็มาแบบนอกเครื่องแบบหมดเลยใช่แล้วไอ้ต่อยผมยาวใช่แล้วต่อยยาสู้นะเขาก็บอกปืนอยู่ไหนเราก็ไปเสดว่าไม่มีเราก็บอกว่าเราทิ้งไว้ที่พระประแดงเราทิ้งใส่ถังขยะเพราะว่าถังขยะเนี่ยมันมีการเคลื่อนย้ายถ้าทิ้งลงแม่น้ำเดี๋ยวเขาไปงมก็ไปเจอไม่เจอของเราไปเจอของอื่นก็จะเป็นของเราไปอีกแต่เราโกหกเขาเพื่อที่จะให้ไม่ถูกยึดทีนี้เขาก็เอา11สแตนเลสใส่ถุงซีนให้เราเลยส่งให้เลยเนี่ยปืนมึงเอาไปในเมื่อไม่มีปืนให้กูมีให้มึงเอาไปมึงเอาไปเลยคนนี้เป็นหัวหน้าชุดเรารู้ที่หลังหัวหน้าชุดวิสามันด้วยคือถ้ามีงานวิสามันอะไรต้องมีคนนี้ออกไปด้วยคือสั่งเป็นสั่งตายเลยแหละคนนี้ใช่ทีนี้เขาก็เนี่ยกูให้ปืนมึงเราก็เถียงกลับไปเลยว่าปืนผมล่มดำ11ของผมมันล่มดำนี่มันตะเลดไม่ใช่ของผมผมไม่เอาเขาบอกไอ้สัตว์มึงรู้มากเหรอเขาเอามือนึงอ่ะส่งให้เราแล้วอีกมือนึงอ่ะปืนของเขาเขาก็เปลี่ยนปืนนี้เก็บแล้วก็เปรบปืนนี่ปืนนึงกำลังจ่อจะยิงหัวเราซึ่งสายตาคือเราเห็นเลยไม่มีติดตาเลยเรารู้แล้วเขาฆ่าแล้วมีตำรวจท่านเนี้ยเราไม่รู้ยศอะไรยังจำได้ทุกวันนี้ล่ำๆเตี้ยๆกระโดดฝั่งปืนเลยฆ่าต่อยไม่ได้ต่อยไม่ได้สู้จะวิสามันมาได้ยังไงเขาก็เถียงกันอยู่ต่อหน้าเราครับประมาณ 2-3 นาทีเขาเลยปืนชี้เราแต่ตอนนั้นอ่ะปืนก็ล้อมเราหมดแล้ว M16 ใส่เสื้อเกาะมาเต็มไปหมดมึงโชคดีนะที่กูตามหาบนเขามึงไม่เจอกูไปล้อมเขามา5ครั้งแล้วตอนนั้นเราก็ไม่คิดอะไรแล้วเป็นไงก็เป็นกันเขาก็เอาเราขึ้นรถตู้แต่ก่อนที่จะขึ้นรถตู้อ่ะคนโตคนหนึ่งที่ไปส่งเราแล้วก็ยังมีคนที่ช่วยเหลือเราอีก 3-4 คนเขาเป็นเฉพาะกิจของจังหวัดสมุทรสาครอยู่ท่านนึงเขาก็มีชื่อในสมุทรสาครเลยแหละเขาก็ถามว่าต่อยมึงมาไงเราก็ปัดหมดเลยไม่รับให้ใครเดือดร้อนเลยแล้วบอกว่าผมก็โบก10ล้อมาอะไรมาตามทางเรื่อยเลยเราก็พูดไปแล้วก็คิดด้วยว่าเราจะตอบยังไงทีนี้เขาก็บอกไอ้สัตว์มึงอย่ามาโกหกมึงมากับไอ้คนเนี้ยเขาก็เป็นคนโตคนหนึ่งเราก็ไม่รับแต่คนโตคนเนี้ยอีก3วันน่ะจะเลือกอบต.สมัยใหม่สมัยต่อไปเขาก็บอกไม่อย่างนั้นกูจะเอาไอ้คนนี้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 ร่วมคดีกับมึงด้วยไอ้เราไม่ได้กลัวหรอกว่าใครจะมาติดคุกกับเราอ่ะแต่คนที่เขาช่วยเราคนเนี้ยอีก3วันเขาต้องไปเลือกตั้งเราทำความเดือดร้อนให้เขาเราบอกเอางี้ดีว่าคน 3-4 คนเนี้ยผมเอาปืนแรกโอ้โหเท่านั้นแหละไหนมึงบอกปืนไม่มีปืนมึงทิ้งไปแล้วโอ้ยแต่ก็ไม่มีใครทำร้ายเรานะเราถามกลับไปว่าจะเอาหรือเปล่าเพราะเราอ่ะซ้อมก็ซ้อมมาเราไม่ให้อยู่แล้วเราให้ก็เพราะฟาร์มที่เขาช่วยเราอ่ะไม่อยากให้4คนเนี้ยเขาเดือดร้อนใช่เราก็เลยเอาปืนให้ยืนข้อแรกเปลี่ยนแต่ว่าก็เอาปืนข้ามจังหวัดมาหาอีกที่หนึ่งเอาปืนอะไรไปเสร็จก็ขึ้นรถไปอ่ะคนที่จ่อเราคนแรกเขาก็หันมาบอกเราว่าต่อยผมขอโทษต่อยนะที่เอาปืนจ่อหัวต่อยอ่ะโถพิกรรมให้ผมนะเราก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกผมมาฆ่าเขาจริงเราก็ตอบเขาไปอย่างนี้ทีนี้เขาก็ไล่ขอโทษเราบนรถอะไล่ขอโทษมาจนกระทั่งมาถึงคนที่จะวิสามันเราอะเราเป็นคนเล่นพระครับเราเป็นคนสะสมพระเขาบอกเฮ้ยกระเป๋าพระมันอยู่ไหนเราก็บอกว่าผมไม่มีพกแต่กระเป๋าปืนเราบอกงี้เขาไปสามมึงจะมาโกหกพระมันอยู่ไหนแต่พระที่เรามีอยู่ในคอ2เส้นน่ะคนขับรถอ่ะตำรวจเหมือนกันก็เอาไปใส่คอแล้วไอ้ต้อยเอาตังค์มาใช้ในคุกเหอะระบบไม่เอาผมมีลูก2คนผมเก็บมาให้ลูกผมคนละคนยังไงผมก็ติดคุกอยู่แล้วเราก็พูดกับเขาไปงี้แต่คนที่จะวิสามันเราเขาก็บอกเราว่าไอ้ต่อยมึงจำคำพูดกูไว้นะถ้ามึงออกมาจากคุกเมื่อไหร่มึงฆ่าใครอีกกูจะฆ่ามึงเขาบอกเราไว้เลยครับเราก็จำหน้าเขาได้ยังทุกวันนี้คนแรกในประเทศไทยที่พูดให้เราได้ยินก็คือเขาเนี่ยแหละครับไม่ได้อะไรเราก็นั่งตามทางมาเรื่อยจนกระทั่งเช้าอีกวันนึงไปทำแผนนั่งรถออกมาจากสพอกระทุ่มแบนครับก็เข้ามาพุทธมณฑลสาย5เข้ามาสาย5เจอไฟแดงแรกก็ปิดถนนเลยมาทั้งโรงพักอ่ะรถซุปเปอร์โฟขับขนาบข้างแล้วเราก็ใส่เสื้อเกาะหนามาเลยพาเข้าไปถึงที่เกิดเหตุเขาบอกเราว่าภูมิกับแกก็เดินมากอดคอเราพอต้อยออกมาก็ไม่เอาแล้วนะเลิกกันแล้วนะเราก็พูดแค่ขับคำเดียวเขาก็พาเราไปทำแผนเราลงไปที่แรกก็เจอช่อง11กับเคเบิลท้องถิ่นก่อนครับเขาก็ถ่ายแล้ว
ที่เราทำแผนทั้งหมดจนกระทั่งก็ถามเราว่าต่ออยากได้อะไรเราบอกอยากเจอลูกเขาก็เลยเอาลูกมาให้เรา2คนแล้วก็มากอดลูกเราอยู่บนรถตู้เขาไม่ให้เราลงตอนนั้นลูกเราอายุเท่าไหร่แล้วพี่คนหนึ่ง9ขวบคนหนึ่ง2ขวบเราก็บอกให้พี่มันดูแลน้องไอ้น้องก็ยังเป็นเด็กเล่นดินเลอะเทอะไปหมดผู้หญิงผู้ชายพี่ผู้หญิงคนโตผู้ชายคนเล็กครับบอกให้พี่ดูแลน้องนะอะไรนะพ่อมาอยู่เดี๋ยวพ่อมานะจนกระทั่งเราก็ออกมาพุ่งกลับถามอีกว่าต่อยต้องการอะไรอีกขอกราบแม่เราก็เรียกวินมอเตอร์ไซค์บอกไปรับแม่ดิรับมาให้เราก็มากราบเท้าแม่เราเขาถามว่าให้ไปขอขมาศพไหมเราบอกผมไม่ไปขอขมาหรอกเพราะอะไรพี่ตอนนั้นถึงคิดที่จะไม่ไปกราบขอขมากับสิ่งที่เราเสียชีวิตเขาก็ไม่คิดที่จะมาทำแบบนี้กับเรามาหยามเรามาทำมาแจ้งตำรวจมาเป็นเบาะแสให้ตำรวจเขาใช้ฝีมือเขาดีกว่าใช่ป่ะพี่คิดว่าไม่สมควรที่จะไปขอขมาครับเพราะว่าเขาอ่ะจ้องจะทำเราก่อนใช่แล้วคนเราอ่ะเราทำผิดเราก็รู้ว่าเราทำผิดตำรวจเขาก็มีฝีมือของเขาแล้วก็มีคำพูดฝากมาหยามเลยใช่แล้วก็มาฝากบอกว่าอย่านึกว่ากูกลัวมึงนะเราก็คิดว่าเราตัดสินใจแล้วทุกอย่างพอมันจบติดคุกก็คือติดคุกเป็นไงก็เป็นกันคืออันนี้ก็บอกน้องนะอันนี้คือเป็นความคิดนะตอนนั้นนะยังวัยรุ่นอยู่นะแล้วก็เป็นความคึกขนองอยู่แล้วก็เป็นความแค้นที่มันเกาะกินอยู่ในใจมาก็เลยทำให้พี่ต่อยอ่ะน่าจะคิดแบบนี้แล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าแล้วหลังจากนั้นกลับจะคิดได้ไหมในการที่เราทำอะไรเป็นตรงนั้นนะเดี๋ยวต้องดูให้จบนะน้องๆอย่าเพิ่งสรุปนะครับผมนี้เราก็มาทำแผนเสร็จเราก็นึกว่าจะกลับสมุทรสาครไม่กลับไปแถลงข่าวภาค7เลยพร้อมอาวุธเลยอะไรเลยเขาก็ฉายจอสไลด์นักข่าวก็ทุกช่องเลยตอนนั้นผู้บัญชาการท่านนี้ก็เป็นมือปราบอีกท่านหนึ่งเหมือนกันที่ดังในโซเชียลตอนนี้ก็ดังใช่ไหมฮะใช่ท่านเป็นเพื่อนของคนดังอยู่ตอนนี้ด้วยเขาก็เป็นคู่หูกันอยู่ตำรวจเราก็ไปแถลงข่าวที่นู่นเลยจนกระทั่งกลับเข้ามาก็เข้าไปลงมาเจอกับผู้หมวดที่ทำคดีเราแต่ผู้หมวดก็พูดคำหนึ่งกับเราว่าต่อยรู้ไหมผีไปหลอกผู้หมวดที่บ้านเลยนะแต่เราก็ไม่รู้ไม่ได้ถามต่อครับว่าอะไรแต่แกพูดกับเราแบบนี้จะย้อนกลับไปนิดนึงก่อนที่เขาจะไปเจอศพคือเขาก็มาตามค้นบ้านเราแบบว่าค้นแล้วค้นอีกค้นแล้วค้นอีกตำรวจเราเดินข้ามศพไป 2-3 รอบแล้วแล้วเดินกลับมาถึงได้มาเตะเจอไอ้คนที่เรายิงกอกปากทั้งๆที่เราไม่ได้เคลื่อนย้ายไปไหนเลยไม่ได้เคลื่อนย้ายเลยตอนแรกอ่ะเราจะเคลื่อนย้ายแต่ว่ารถมันโหลดมันเอาไปไม่ได้เราก็เลยไม่เอาไปมาที่เขาไปหากันนะเขาหากันเป็นคืนเลยนะทีนี้ไอ้ตำรวจที่เข้าไปในข้างป่าก็เดินผ่านศพไปแล้วทีรอบ2ก็อีกทีจนรอบ3เขาเดินไปเตะศพถึงได้ไปเจอคือทางเดียวกันเนี่ยนะใช่เฮ้ยไปเจอศพพอเจอศพคนนี้เสร็จหาเขาบอกเจอแล้วคนนึงเขาก็หาอีกก็ไปเจออยู่ข้างกำแพงอีกคนหนึ่งครับแต่ตอนนั้นเราก็โดนจับแล้วผมมาเล่าให้ฟังตอนหลังใช่ทีนี้เราก็เลยก็ไปตามรูปคดีหมดอ่ะครับก็ไปอยู่ในเข้าไปในเรือนจำตกใจไหมพี่ประหารชีวิตคือตอนนั้นเราคิดว่าตกใจนะว่าจะต้องโดนประหารชีวิตเลยก็ตกใจแต่ว่าพี่สาวเราที่ไปเขาก็ร้องไห้กันหมดพอได้ยินคำพวกนี้แล้วทีนี้เราก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะมันมาขนาดนี้แล้วเราก็เคยทำมาจริงเอาไงก็เอากันก่อนจะจากกันไปนะครับสำหรับใครที่สนใจเสื้อช่องกาละครั้ง1 by Coke Zero นะครับตอนนี้สามารถสั่งจองได้แล้วเป็นผ้าเนื้อดีใส่สบายถ้าใครสนใจสั่งซื้อได้ที่เพจกาละครั้ง1 by Coke Zero นะครับ